สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเบิร์ดเองนะครับและเพื่อนๆกำลังอยู่ในเกม Half-Life พาร์ทที่13กันแล้วนะครับเย้หลังจากที่เรามาถึงที่แลมด้าคอมเพล็กซ์ด้วยความยากลำบากและในที่สุดเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มกันเลยนะครับในฉากนี้หลังจากที่เราหายกันไปนานเลยเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยสบายนะทำให้เราไม่ได้ลงคลิปมานานแต่วันนี้เรามาเริ่มกันในพาร์ทนี้กันเลยนะแต่ตอนนี้เรากำลังจะลงไปในแลมด้าคอมเพล็กซ์นั่นเองนะครับนะสับเครื่องหมายที่เห็นนะครับเป็นเครื่องหมายแลมด้านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับมันหมายถึงความยาวคลื่นนะดังนั้นเราก็เริ่มจัดเลยนะครับเจ้าเฮดแคปนี่เองนี่แน่ว่าไงจะเจ้าโจรล่ะเฮ้ยยังไงก็ไม่รอดจากสายตาของฉันหรอกใช่ไหมล่ะเจ้าเฮดแคปโอเครีโหลดกระสุนเช็คดูสิมีอะไรเช็คกล่องหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเช็คแล้วกันตอนนี้เรามาเช็คเจ้าเฮดแคปว่ามีอีกกี่ตัวเจ้าเฮดแคปจะรอดจากฉันหรือไม่มีทางหรอกนะโอเคเคลียร์ซีคิวพื้นที่ก่อนนะมีหนึ่งตัวไหนก็ไม่รอดจากฉันหรอกเติมเลือดให้เรียบร้อยเก็บกระสุนแล้วก็เช็คโอเคจากนั้นก็เคลียร์กล่องครับตีกล่องไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนนะครับว่าสัญลักษณ์เจ้าแลมด้าเนี่ยเราสามารถเจอได้ในวิชาฟิสิกส์อันน่ารักของเรากันเองนะครับสอนสมัยเรียนเนี่ยบอกตรงๆว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่น่ารักน่ารักที่สุดเลยน่ารักซะที่ไหนล่ะโอ้ยสูงตั้งเยอะโอ้ยคนโมเรื่องแลมด้ามาเยอะมาดูกันต่อเข้าไปเลยดูสิว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรรอเราอยู่ที่แน่ๆก็คือลางไม่ค่อยดีก็เสียไปก่อนแล้วก็ไปเลยเห็นอะไรแว๊บสวัสดีครับว่าไงเจ้าชุดดำไหนดูสิโอ้แถวนี้มันชุดดำเยอะจริงๆเลยอย่างนี้ก็ต้องจัดจาก RPG 1ลูกไปไม่เห็นนะออฟตีโอเคพังดูซิมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับโอ้แกสามารถหลบกระสุนได้ฉันสามารถหลบกระสุนโอ้คิดจะหลบกระสุนฉันนั่นล่ะโอ้มีกล้องระเบิดด้วยตีไอ้แกคว้างไม่ดูหรอกนะโอเคเรารีบสปีดรันเลยเอาไปกินหนึ่งลูกไม่รู้โดนไหมแต่แน่ๆคือเรารีบไปดีกว่านะโอเคอึบเก็บเปิดสวิตช์โอเครอดมาได้ทำไมตัวนี้เคลื่อนช้าจังเลยไม่ทันใจวัยรุ่นเลยเดี๋ยวเร็วสิเราพร้อมจัดเต็มคาราเบลอยู่แล้วใช่ไหมหลับเช่นเพื่อนนะโอเคตรงนี้มีอะไรเป็นลานโล่งๆจ้าเอสวัสดีครับโอ้โหมันมีด้านหลังด้วยเจ้ายักษ์เราโอ้เหือกหนึ่งนัดจ้าสวัสดีจ้ายังไงก็ไม่พ้นนะต้องใช้ความชาญฉลาดบวกเอจินิดนึงนะแล้วเจ้ายักษ์อย่างนี้ต้องจัดปืนชาร์จให้เต็มไทยลงแบบดิจิตอลลิงก์แล้วก็ยิงเรียบร้อยสิมีอะไรไหมมันจะหมดแล้วแหละโอเคโอ้ขอโทษนะครับคุณฟรีแมนที่เราไม่เปิดประตูให้เพราะเราต้องมั่นใจว่าไม่มีเจ้าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นเหลืออยู่โอ้ผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณจะสามารถผ่านมาถึงตรงนี้ได้ที่แลมด้าคอมเพล็กซ์นี้มันมีเตาปฏิกรณ์ที่จะทำให้เครื่องวาร์ปในที่นี้สามารถกลับมาทำงานได้แต่เนื่องจากตอนนี้มันถูกชัตดาวน์อยู่ดังนั้นคุณจะต้องทำการเปิดเจ้าเครื่องปฏิกรณ์2ตัวนั้นเพื่อให้มีพลังงานที่จะเปิดเครื่องวาร์ปได้อีกครั้งขอให้คุณโชคดีนะคุณฟรีแมน
ครับอันนี้ผมข้อสรุปแบบคร่าวๆนะครับนะอาจจะไม่ครบทั้งหมดแต่ก็สาระสำคัญก็ประมาณนี้นะยิบๆเปิดสิจ้าเอไม่ทันใจซะเลยโอเคโอ้เติมเลือดเติมเกลอก่อนตอนนี้เราขาดแคลนโอเคเติมไม่เรียบร้อยทั้งเลือดทั้งเกลอเลยนะโอเคเปิดลิฟต์ขึ้นไปข้างบนอ่ะห้องอะไรเนี่ยทีสติ้งนะเป็นห้องทดสอบนะโอ้โอ้สวัสดีครับคุณฟรีแมนโอ้นี่คุณคงจะประหลาดใจมากเลยสินะกับปืนรูปร่างประหลาดอันนี้มันชื่อว่าฟูอันกันนะครับมันเป็นปืนที่สามารถยิงไฟฟ้าและสามารถทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าคุณลองใช้มันสิรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวอันหลังเนี่ยผมเติมเองนะไม่มีอยู่ในสคริปต์หรอกดูซิมีอะไรอีกโอ้สวัสดีครับเจ้าจระเข้อืมเละเป็นจุนภายในไม่กี่นัดแต่แน่นอนนะว่ากระสุนเราก็พลานใช่ย่อยเลยโอเคห้องทดสอบเสร็จเปิดประตูลิฟต์แล้วเราก็ลงข้างล่างดีกว่ามาดูซิว่าซึ่งเป็นของเราข้างหน้าคือเราจะต้องเปิดเจ้าเต้าปฏิกรณ์สองเต่านั่นกลับมาให้ทำงานได้ตามปกตินั่นเองเป็นการต้อนรับได้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยดูสิว่ามันมีอะไรรอเราอยู่เจ้าช็อตหนึ่งตัวสองตัวโอเครีโหลดโอเคนี่นั่นเองมีแทงอยู่2แทงนะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดมานั่นไงไม่ทันไหนเอื้อไม่อยู่แล้วจ้าเดี๋ยวก่อนมาไม่ทันได้แบบนี้ไปเลยนะเรานะครับจะต้องเปิดเตาปฏิกรณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากแทงเราได้ถูกปิดการใช้งานเพราะฉะนั้นต้องฟื้นฟูมันนั่นเองนะครับเดี๋ยวซื้อว่าห้องนี้มันมีอะไรสวัสดีครับคุณฟรีแมนคุณจะต้องรีบเปิดเจ้าเตาปฏิกรณ์นั่นเดี๋ยวนี้เลยรีบทำเข้าเร็วเข้าเวลามันน้อยนะแหมเร่งรออยู่ได้ปะโถไม่ทันได้เติมเลือดเติมก่ออะไรเลยแต่ไม่เป็นไรโอเคมาลุยกันต่อเสียงเจ้ายักษ์ยังอยู่ใกล้ๆนั้นเราก็ต้องรีบกำจัดมันโดยใช้ปืนควอนกันนี่แหละหรือไฟฟ้านี่แหละโอ้โหนี่แน่สวัสดีครับแถวนี้เจ้ายักษ์มันเยอะนี่นายบทขจี้มันมันจะวาร์ปมากี่ดอกก็ไม่รอดเอาไปกินซะนี่นายเป็นไงล่ะปืนใหม่เรามันบดขยี้เกลี้ยงเลยโอเคนี่แปลว่าเตาเจ้าแทงน้ำยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปเปิดแทงน้ำสองแทงนั่นให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านี้เราต้องเช็คว่ามีอะไรอยู่ไหมนั่นไงว่าแล้วมันต้องมีตัวอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคมีอยู่อย่ายินเสียงนะนี่แน่ดูนะว่าแกอยู่โอเคมีรถกระสุนแล้วก็ไปกันต่อเลยสวัสดีจ้าเออแต่ถึงยังไงก็ยังลุยได้นะโอเคนั่นไงนี่แน่สองดอกสวัสดีครับไม่รอดหรอกนะพวกแกรู้สึกว่าแถวนี้เจ้ายักษ์มันเยอะจริงๆเลยโอเคลุยกันต่อโอ้เจ้ายักษ์นี่แน่จะยิงทำไมล่ะแถวนี้เจ้ายักษ์เนี่ยเยอะจริงๆรูปหล่อนะเนี่ยถือว่าเสียดายสวัสดีจ้าเจ้าเอ็กแครบต้อนรับเราเลยนะนั่นไงเจ้าช็อตอีกตัวหลบโอเคลูกโม่1นัด2นัดดูสิมีใครอยากจะรับอีกเฮดแคป1ตัวโอเครีโหลดโอเคเปลี่ยนปืนโอเคลุย
จากนั้นเช็คมีอะไรไหมเปิดแทงวัดดีจ้าเจ้าชอตอีกเลยโอเคแทงหนึ่งทำงานแล้วมันมาก้ำเราเฮ้ยอย่าช็อตอย่าช็อตหลบได้นี่แม่นะครับตอนนี้แทงหนึ่งของเราได้ทำงานเรียบร้อยแล้วและต่อไปเราก็ต้องไปที่แทงสองกันต่อโอเคกลับทางเดิมครับโอเคหวังว่าถ้ากลับจะไม่เจออะไรเซอร์ไพรส์นะจอโอเคน้ำเติมเต็มแล้วไป let's go ใช่ข้างหน้ามันต้องมีอะไรแน่นอนเลยทีเดียวดูซิว่ามีตัวอะไรอยู่ไหมโอเคไม่มีโอเคเคลียร์นั่นไงว่าแล้วเป็นสิ่งก่อสร้างถล่มแต่ไม่เป็นไรมุดได้เพราะนี่คือ Golden Freeman นั่นเองไปต่อถัดมานั่นไงเย้ายักษ์ยิงเต็มไทยอย่าระเบิดนะไม่งั้นเราก็เละนะจ๊ะจะง่ำเรามันไม่มีทางหรอกของเราอ่ะมันอร่อยนะแต่กว่าจะง่ำได้เนี่ยมันยากนะโอเคแปลว่าตรงนี้ยังไม่มีอะไร let's go สวัสดีครับโอ้โหครับข้างหน้าแบบนี้อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกสามดอกเลยนะเนี่ยตัวนี้นะครับนี่แน่ไปเอออะไรเนี่ยโอเคโอเคียไม่ดีแบบนี้ก็เรียกว่าเคลียร์ดีแล้วไป let's go ข้างหน้ามีไฟแบบนี้ปิดสวิตช์จ้าโอเคแก่เนี้ยอีซี่ไปต่อแงะแงะมีอะไรไหมนี่แน่เจ้าเอ็ดครับนี่แน่นี่แน่เป็นไงล่ะเดี๋ยวสิมีอะไรไหมรู้สึกมันจะอีซี่เกินไปนะแถวนี้มีเจ้าเพียงก็กำจัดไปซะนี่แน่โอเคเรียบร้อยจากนั้นก็เช็คด้านล่างเฮดแครปเป็นตัวต่อจากนั้นก็เก็บเกราะแล้วก็เปิดสวิตช์แทงตอนนี้แทง2กลับมาทำงานแล้วโอเคกลับทางเดิมจ้าแต่รอบนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรรอเราอยู่ไหมโอเค let's go ผมว่ารอบขากลับคงจะไม่มีอะไรหรอกนะจับทางเดิมอึ๊บไปเรื่อยๆโอเค let's go ง่ายๆตรงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ก็อีกไม่นานนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เราเปิดน้ำครบ2แทงแล้วเป็นน้ำหล่อเย็นนะครับโอเคต่ออยากคิดเป็นอื่นเลยนะน้ำหล่อเย็นเนี่ยต้องไม่ให้เตาปฏิกรณ์ของเราอะร้อนเกินไปจะเป็นน้ำหล่ออะไรอื่นๆล่ะโอ้คุณฟูร์แมนคุณสามารถเปิดน้ำเข้าแทงสองแทงเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณสามารถเปิดเจ้าเตาปฏิกรณ์ให้มันทำงานได้ทันทีเลยแล้วเข้าเจ้าฟูร์แมนโหดอะไรปานนั้นทีนี้เราก็รีบไปเปิดเจ้าเตาปฏิกรณ์กันดีกว่าที่บอกว่าเปิดเตา2เตาเนี่ยผมขอแก้เป็นเปิดน้ำ2แทงนะครับนะอันนี้ขออภัยในข้อมูลเมื่อกี้ด้วยทุกบอลเท่านี้น้ำมันเยอะจริงๆเลยท่อก็ยาวๆโอเคขึ้นไปข้างบนหน่อยแล้วก็ดำต่อไปได้ดีสิเนาะเจ้าเตาปฏิกรณ์ของเราเปิดสวิตช์เปิดหนึ่งแล้วต่อไปก็เปิดสองโอเคขาดีน้ำคงจะเต็มที่แล้วสินะโอ้เจ้าช็อตนี่หวานดำดีกว่า
ดูซิว่าเจ้าช็อตเจ้าช็อตจะทำอะไรคิดจะช็อตน่ะเหรอดำน้ำสิแค่นี้ไม่โดนช็อตแล้วโอเคตอนนี้เจ้าเตาปฏิกรณ์ของเราเนี่ยก็ทำงานและแน่นอนว่าตอนนี้โอเคขึ้นบันไดเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เจ้าเตาปฏิกรณ์ของเรานั้นก็กลับมาทำงานแล้วและแน่นอนว่ามันก็พร้อมช็อตเรานะงั้นเราต้องดูจังหวะไอ้ดีนี่รอจังหวะนิดนึงแล้วก็ลุยขึ้นบันไดโอเคจังหวะนิดนึงนะแถวนี้เนี่ยไฟฟ้ามันช่างรุนแรงซะจริงๆโอเคขึ้นโอเครีบรีบอึ๊บๆเอาเลยอย่าไม่สวยโอเคเสียงนิดนึงในนี่และนี่สินะประตูที่เราจะเข้าไปอาจจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อสักนิดหนึ่งแต่ก็รอนะอย่าต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้นี่มันช้าจริงๆเลยไม่ทันใจวัยรุ่นอ่ะโอเคอย่ารอจังหวะแล้วก็รอเร็วๆสิไอ้แบบนี้ไม่สวยนะจ๊ะโหลดใหม่จ้าโอเครอจังหวะนิดหนึ่งนะรอไฟฟ้าไม่รอแล้วจ้าโดดข้ามเลยโอเคเร็วๆๆ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 ประตูเอ้ยๆโอเครอนิดนึงรอประตูปิดก่อนเรียบร้อยเฮ้ยเหนื่อยเลยนะครับสำหรับฉากเมื่อกี้โอเคตอนนี้เราอยู่ในแลมด้าคอชั้นดีนะซึ่งเราก็ต้องขึ้นไปด้านบนสินะโอเคต่อโอเคทีนี้ขึ้นบันไดต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์โอเคเสียงดูท่าทางมันไม่ค่อยมั่นคงโอเคตอนนี้เราอยู่ชั้น B สินะเช็คกระสุนโอเคเก็บกระสุนเสร็จก็ไปกันต่อเลยเปิดประตูโอ้สวัสดีครับแหมยังทำงานดีจริงๆเลยเนาะครับถ้าดูเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนโอ้สวัสดีครับฟรีมันเฮ้ยสวัสดีครับคุณจีมันแม่พูดชื่อผิดอีกต่อสวัสดีครับนี่ไงหนึ่งดอกโอเคไปข้างหน้ากันต่อโอ้โหมันมาแบบกันทันหันแบบนี้โอ้สวัสดีครับเจ้าช็อตเห็นแวบๆนะโอ้ไม่นะเจ้ารปภ.ไม่ขอแสดงความเสียใจด้วยโอเคลุยกันต่อเปิดแก๊สเสร็จอ่ะปิดแก๊สพูดผิดอีกโอเคมาพร้อมกันเป็นวงบอยแบนด์เลยโอเคลองสิห้องนี้มีอะไรโอ้อะไรเอ่ยไม่รู้แต่ที่แน่ๆขอลองหน่อยดูท่าทางในแหลมหน้าของเพชรเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆให้เราทดลองอยู่เรื่อยเลยเนาะโอเคข้างล่างไม่มีอะไรขึ้นไปดีกว่าไป let's go กดเซฟนิดนึงอ๋อสวัสดีครับเจ้าหยองโอ้โหต้อนรับเป็นวงบอยแบนด์เลยเมื่อกี้แต่ยังไงก็ไม่รอดโอเคห้องนี้มีอะไรไม่เปิดไม่ได้ห้องนี้เข้าไปดูซิมีอะไรอ๋อโอเคตรงนี้เป็นเหมือนกับแท่นวาร์ปสินะโอเคลงไปข้างล่างก่อนดูซิมีอะไรและก็ที่แน่ๆคือจังหวะนี้เราเสียเลือดไปเรียบร้อยแล้วโอเคตรงนี้ขึ้นไปอึ๊บตรงนี้ระวังนะครับเพราะว่าข้างล่างมันเต็มไปด้วยน้ำสีเขียวอร่อยอร่อยโอเคเก็บกระสุนเราจะมาเก็บกระสุนโอเคขากลับนี่สิยากโอเคอึ๊บเอ้ยเสียวโอเคโอเคกระโดดอึ๊บเรียบร้อยนี่และนี่ก็คือแผนผังของเราซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปที่เลเวล A หรือชั้น A นั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่ C ดังนั้นเราก็ต้องใช้บริการของที่วาร์ปตรงนี้
นะรอจังหวะไอ้ดีก็ไปเลยนะตรงนี้สังเกตด้านบนนะครับเราต้องไปที่เลข2และนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับถ้าเรากะจังหวะผิดเมื่อกี้มันก็จะตกเป็นไม่แล้วก็จะตกไปด้านล่างแบบนั้นโอเคเปิดวาร์ปเรียบร้อยรอเลข2โอเครอเลข2แล้วก็มันก็ตกอีกแล้วโหลดใหม่จ้าไปที่ประตูที่2รอด้านบนโอเค1 2 3ไปโอเคจากนั้นมุดแล้วก็รอเลข4จะไปที่เลข4ก็เซฟเรียบร้อยนะตรงนี้มีอะไรไหมเข้าไม่ได้โอเคเราจะรอแท่นของเราแล้วก็จะไปที่ประตูที่4นะโอเคมุดดีๆไปที่ประตู4เดี๋ยวรอนิดนึงจังหวะสวยไม่อะไรค่อยเข้าไปอึ๊บเรียบร้อยจากนั้นก็รอที่ประตู7นะครับเมื่อกี้เห็นประตู9เสียอยู่อย่าเข้าไปนะครับไม่งั้นเราก็จะเละเป็นโจ๊กนั่นเองนะครับโอเคในตรงนี้เราก็ต้องไปเปิดประตูนะครับเพื่อให้เราสามารถเข้าไปที่วาร์ปข้างหน้าได้นั่นเองตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนไม่อย่างนั้นอาจจะได้รับบริการน้ำเขียวนะครับโอเคแล้วก็ระวังด้านบนด้วยล่ะเพราะมันสามารถบีบเราเละเป็นโจ๊กได้เหมือนกันโอเคเปิดประตูหนึ่งโอเคเปิดเรียบร้อยนะรอจังหวะนิดนึงโอเครอให้มันเลื่อนลงแล้วก็ไปอึ๊บๆๆๆๆๆๆๆไปอึ๊บไปเรื่อยๆนะโอเคตรงนี้คือปุ่มที่2ของเรารอนิดนึงก็เปิดมันเรียบร้อยประตูพร้อมใช้งานทีนี้เราก็จะอึ๊บลงไปที่นั่นโอเครอนิดนึงโอเคเรามันเลื่อนแล้วก็โดดตรงนี้นิดนึงใจเย็นๆโอเคแล้วอีกนิดนึงใจเย็นโอเคไปได้แล้วก็อึ๊บๆเข้าไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กลับหลังหันโอเคช้าจังโอเคกลับหลังหันเลยไปทางนี้จ้าโอเคอื้อหือสวัสดีครับเจ้าเฮดแครบแต่ไม่ได้อ้ําหรอกเลี้ยมรากของเพชรฉันไอ้นี่สินี่สินะโอเคหยุดนะเจ้าฟรีแมนจะทำอะไรโว้ยเราเป็นเพื่อนเองกลัวอะไรล่ะเปิดประตูสิกอร์ดอนฟรีแมน you finally found us ใช่ผมนี่แหละกอร์ดอนฟรีแมนแถวนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้งานได้เลยนะคุณฟรีแมนอย่างที่คุณรู้แหละว่าที่นี่มันมีเจ้าเตาปฏิกรณ์วาร์ปซึ่งสามารถวาร์ปไปที่ดาวของเจ้าเอเลี่ยนนั้นได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าเอเลี่ยนเนี่ยวาร์ปไปวาร์ปมาซึ่งมันก็มีเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างคอยกั้นไม่ให้เราสามารถปิดประตูนั้นได้ดังนั้นคุณฟิลแมนหน้าที่ของคุณก็คือคุณต้องเข้าในเครื่องวาร์ปนั่นก็ไปดาวเจ้าเอเลี่ยนแล้วก็กำจัดเจ้าอะไรสักอย่างนี่แหละที่คอยกั้นไม่ให้เราสามารถปิดประตูวาร์ปและนี่ก็คือหน้าที่ของคุณนะคุณฟรีแมนระหว่างนี้คุณก็สามารถเก็บกระสุนเก็บอะไรทุกอย่างให้คุณเตรียมพร้อมได้เต็มที่เลยเนาะและนี่ก็คือลองจำหรือเป็นเครื่องที่ทำให้คุณกระโดดได้ไกลขึ้นเห็นแค่คุณกดแบบนี้โอเคคุณก็สามารถกระโดดได้ระยะไกลมากขึ้นนั่นเองทีนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วคุณก็เข้าที่ประตูนั้นได้เลยแต่ก่อนไปขอเก็บกระสุนหน่อยเก็บไปเรียบร้อยโอเค
กระสุนให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปนะครับดูท่าทางว่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละโอเคเช็คให้เรียบร้อยลบกระสุนก่อนโอเคลูกซองน่าจะครบแล้วแหละนะทีนี้เช็คนั่นไงก่อนอีไปไม่ได้โหลดอะไรทีแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าแถวนี้โอเค RPG ยังไม่โหลดขึ้นมาลูกกระสุนอีกตายโอเคไม่มีอะไรแล้วแหละเช็คไอ้ปืนนี้ครบทุกอย่างเคลียร์ทีนี้เราก็บุกกันเลยไปก่อนบุกขอเติมเกราะกันก่อนใช่เติมไม่เต็มที่เลย97ไม่เป็นไรโอ้โหนี่มันคือประตูวาร์ปสินะดูท่าทางใหญ่อลังการน่าดูเลยใช่คุณสามารถใช้ลองจัมป์ที่นี่ได้เลยนะคุณฟรีแมนครับคุณมากครับเล็ดที่แน่ๆเราเสียเลือดไปเอ้ยอย่าซุกซนดิฟรีแมนตื่นเต้นวะตรงนี้ดูท่าทางว่าตรงนี้คือที่วาร์ปสาวก็ระทึกไปอีกเตรียมให้พร้อมโอ้คุณฟีเมนถ้าเราเปิดประตูนี้เนี่ยรับรองว่าเจ้าเอเลี่ยนจะทะลักเข้ามาอย่างแน่นอนดังนั้นคุณต้องเตรียมพร้อมถ้าคุณพร้อมแล้วนั่นก็ลุยกันเลยโอเคประตูวาร์ปกำลังจะเปิดแล้วสิเนาะโอเคเริ่มเปิดแล้วโอ้มันมาแล้วนี่กับจัดซี่ฟีแมนนี่ไงโอ้สวัสดีครับมาอยู่แล้วจ้าไปก่อนจ้ารู้สึกว่าเจ้าเอเลียนเนี่ยมันสามารถปล่อยลูกบอลในยังไงลูกบอลนี่ไงรู้สึกอุ้มหินไฟฟ้าช็อตอีกนี่ไง2ดอกเธอรู้สึกว่าพวกนี้เนี่ยมันยิงไกลได้ดังนั้นต้องใช้ปืนไฟฟ้านี่นี่แหละโอเครู้สึกว่าอีกไม่นานเจ้าที่วาร์ปก็สามารถใช้งานได้เร็วเข้าสิฟีแมนอีไงยิงไปเรื่อยแล้วเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่หยุดหย่อนที่จริงๆเนี่ยและนี่ตอนนี้ก็คือสามารถวาร์ปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองว่าถ้าคุณไม่รีบไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็กำจัดเจ้าเอเลี่ยนไปเรื่อยๆไปสักพักนึงเจ้าเอเลี่ยนของเราก็ขยันยิงซะจริงๆเลยคือตอนนี้เราสามารถเข้าไปได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะยืดสักนิดนึงนะจะทดลองว่าถ้าเราไม่รีบจะเกิดอะไรขึ้นและนี่นอนนะครับที่วาร์ปก็จะเจ๊งและเราก็จะเละเป็นโจ๊กนั่นเองนะครับแบบนี้เราต้องรีบเข้าไปนะครับโอเคเข้าไปเลยแบบนี้ราชตากรรมของโกลเด้นฟีแมนจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องติดตามชมในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณ6 Subscribe ที่ติดตามผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเล่นเกมให้สนุกอย่าหัวร้อนกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย